ันนี้กัญชากัญชงไม่ใช่ยาเสพติดอีกแล้วครับผมมันเป็นวันที่ตัวเองเอาขอตัวเองก่อนแล้วกันตัวเองรอคอยมานานเพราะอะไรรู้ไหมน้าเพราะอะไรครั้งหนึ่งตอนที่ญาติตัวเองจะตายอ่ะแกฉันแบบไปเอาแบบว่าขอตอนนั้นมันให้ไปลงทะเบียนใช่ไหมเราว่าใครจะใช้กัญชาอะไรเงี้ยก็ต้องถูกฉันไปซื้อมาล้านหนึ่งเลยนะซื้อมาล้านหนึ่งไว้สำหรับรักษาญาติแต่ปรากฏว่าเป็นกัญชาด่างหรือเปล่าเธอใครกล้วยด่างเนี่ยเหรอเป็นแบบเบาซื้อมาเยอะๆเลยอย่างเงี้ยหรอถูกฉันซื้อเบาแต่ปรากฏว่าไอ้เบานั้นอ่ะฉันได้ช่วยคนต่อเยอะมากเลยเว้ยคือในสุดช่วยญาติตัวเองไม่ทันที่เธอบอกฉันแค่ที่เล่าให้แกฟังแหละคือฉันช่วยญาติตัวเองไม่ทันเว้ยฉันซื้อมาทั้ง CBD ทั้ง THC เลยนะเพราะว่าถ้าสมมติการใช้รักษาเนี่ยมันจะต้องรักษาร่วมกันแต่วันนี้เราจะทำความเข้าใจกันสักนิดนึงนะฮะว่าวันนี้กัญชาหลังจากนี้อีก120วันเราจะปลูกกันแล้วล่ะเราจะปลูกกันตามบ้านแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจว่าวันนี้กัญชาถ้าเราจะปลูกคำถามต่อไปปลูกแล้วจะปลูกไว้ทำอะไรวะอ่ะมาฉันจะอธิบายก่อนนะทุกคนลบภาพแบบสูบฟินสูบกัญชายาเสพติดไปก่อนกัญชา CBD ที่อยู่พูดไง CBD THC กัญชาเอาใหม่นะ CBD oil น้ำมัน CBD ไม่เท่ากับน้ำมันกัญชากัญชาไม่เท่ากับ CBD เหมือนกับพิธีเหมือนกับมดดำเป็นพิธีกรแฉแต่พิธีกรแฉทั้งหมดไม่ใช่มดดำอ่ะพิธีกรแฉยังมีด้ายังมีพี่น็อตยังมีพี่เชาอะไรอย่างเงี้ยคือในกัญชาต้องบอกก่อนแคนนาบิสกัญชาหรือกัญชงคือเฮมมีสารตัวนึงที่ชื่อว่า CBD อ่ะแปะไว้ก่อนนะไอสารตัวเนี้ยกินให้ตายก็ไม่เมาถูกอันที่เมาหรือออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเขาเรียกว่า THCไอตัว THC เนี่ยก็มีผลในการรักษาอะไรบางอย่างนะเอาแยกก่อนซึ่ง THC เนี่ยมันจะเจอเยอะเยอะในช่อดอกถูกซึ่ง THC เนี่ยต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์แบบเคร่งครัดต้องบอกว่าเคร่งครัดสุดๆเนื่องจากว่ามันมีผลต่อระบบจิตประสาทมันทำให้เสพติดได้มันติดกัญชากันเนี่ยก็ไม่ได้ติด CBD ติด THC คนจะเข้าใจผิดที่ฉันให้เธออ่ะที่บอกว่า CBD หยดที่กินสลีปอ่ะที่กินแบบให้หลับลึกอะไรอย่างเงี้ยคนจะเข้าใจว่าที่เธอบอกว่าฉันกินไปทั้งขวดเลยไม่เห็นเมาคือมันไม่เมามันไม่เมามันไม่เมาเพราะ CBD ไม่เมาอยู่แล้วไม่เมาครับคือมันเหมือนกับว่าฟินน่ะเป็นยาเสพติดแต่ยาแก้ปวดที่มีสารสกัดจากฟินไม่ใช่ยาเสพติดอ่ะโอเคเก็ทมั้ยคือเหมือนกับฟินอะกัญชาเหมือนฟินคือถ้าจะเอามาทั้งต้นเลยอะมันเป็นสารเสพติดมันคือยาเสพติดแต่ถ้าจะเอามาสกัดแต่ต้องสกัดทางการแพทย์ถูกวิธีใช้ถูกวิธีนะไม่ใช่ยาเสพติดนำมาใช้ประโยชน์นำมาใช้ประโยชน์ก็เหมือนกับฟินพอถ้าฟินสกัดเป็นมอร์ฟีนมันก็จะเป็นยาเสพติดในระดับหนึ่งแต่ถ้ายาแก้ปวดบางชนิดที่เอาติ่งของฟินมาทำตัวนั้นไม่เสพติดเหมือนกัน CBD ต้องเข้าใจนะน้ำมัน CBD กับน้ำมันกัญชาไม่เท่ากันเมื่อก่อนเนี่ยที่กัญชาผิดกฎหมายเนี่ยก็คือเขาเอากัญชาทั้งใบเลยทั้งใบทั้งต้นทั้งอะไรมาตำใส่น้ำแล้วก็น้ำดำๆแล้วก็มากินเลยซึ่งอันนั้นผิดเนื่องจากจะบอกว่ากัญชาหรือว่าแคนนาบิสเนี่ยเป็นพืชแห่งเขาเรียกว่าการดูดซับของโลกคือถ้าคุณปลูกผิดมันจะดูดท็อกซินมันจะดูดสารพิษทุกอย่างในดินขึ้นมาอยู่บนมันหมดเลยเขาถึงบอกว่าวันนี้จะปลูกกันแบบดินออร์แกนิกหรือยังใช่ดินดีท็อกซ์หรือยังฉะนั้นเนี่ยการปลูกกัญชาทางการแพทย์หรือว่า medical cannabis เนี่ยมันต้องปลูกแบบตั้งแต่ดินเลยเวลาพลานฉันไปอเมริกามาตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เมืองไทยนะคะที่มีผลวิจัยอันนี้ฉันไม่ได้พูด TNN รายงานไทยรัฐรายงานว่ามหาวิทยาลัยชิคาโกออกผลวิจัยเลยและที่แห่งโลกเลยกัญชาแห่งโลกถ้าจะดูผลวิจัยต้องดูมหาลัยนี้มหาลัยออริกอนออริกอนเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่โอ้โหกัญชานี่น่าจะถูกกฎหมายมา5ปีเกิน5ปีนะคะในอเมริกาฉันไปอเมริกามาที่ลาสเวกัสมันมีแบบเหมือนดองกิมอ่ะแต่เป็นเฉพาะใช่เป็นเมืองกัญชาแล้วเปิด24ชั่วโมงคือใหญ่มากและทุกอย่างคือผลิตภัณฑ์กัญชาและเขาเริ่มมานั่งดูว่าเฮ้ยถ้าเรากลัวเรื่องวัคซีนเรื่องผลข้างเคียงกับวัคซีนเรื่องฟาวิมีผลต่อตับอีกแพ็คเซอร์วิสก็ยังไม่มาฟ้าทลายโจรก็มีเรื่องเกี่ยวกับตับอีกฉะนั้นเนี่ยเขากำลังนะทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศด้วยซ้ำเขากำลังวิจัยการใช้
CBD ร่วมกับวัคซีนในการต้านโควิดนี่ตอนนี้เขากำลังวิจัยกันอยู่ประโยชน์จาก CBD เรื่องจาก CBD เนี่ยจะบอกว่ามันมีสาร2ตัวอันนี้เนี่ยคือเป็นผลวิจัยชัดเจนละมหาวิทยาลัยชิคาโกกับมหาวิทยาลัยออริกอนออกเป็นรีเสิร์ชแบบ international paper เลยว่าสาร CBDA และ CBGA ในแคนนาบิสหรือในกัญชาค่ะยับยั้งการคือโควิดเข้ามา1ตัวยับยั้งการแพร่กระจายคือเหมือนกับว่ามันทำบับเบิ้ลไปหุ้มไอ้เหล็กในไปหุ้มสไปค์ของไวรัสทำให้ไวรัสเนี่ยไม่แพร่และไม่ทิ่มเข้าไปในปอดก็คือเอาบับเบิ้ลไปหุ้มหนามไว้เอาบับเบิ้ลไปหุ้มหนามตอนนี้กำลังทำอยู่อันนี้คือสาร CBGA กับสาร CBDA สามารถทำกับสายพันธุ์อัลฟาและเบต้าได้แต่เบต้าเนี่ยมันดุใช่ไหมถ้าโอมิครอนมันเบาฉะนั้นมันก็ควรจะหุ้มได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอผลการวิจัยสำเร็จก่อนเรารอผลการวิจัยแต่จริงๆแล้วถามว่าตอนนี้ CBD ถูกกฎหมายไหม CBD ถูกกฎหมายแล้วทางการแพทย์ฉะนั้นเนี่ยอย่างพี่สาวฉันพี่สาวฉันเธอรู้จักพี่หมวยพี่หมวยนุษาสิรินุษาสิริเนี่ยนางทำจริงๆนางขายบ้านนุษาสิริตอนนี้นางแตกลายมาทำตัว World Medical Alliance และบนแพลตฟอร์มชื่อว่าหมอ Hello MORHELLO ซึ่งอันนี้เนี่ยนางลงเครื่องสกัดจากอเมริกาโอ้เอาเครื่องมาแล้วมันเป็นร้อยล้านเลยอธิบายก่อนวันนี้คุณหยุดอันนี้ไม่ได้พูดอะไรนะเดี๋ยวฉันโดนทัวร์ลงอีกครับทำไมน้ำมันสกัดจริงๆน้ำมันมันจะต้องสีขาวนะใช่ต้องสีใสต้องสีใสนะไม่ใช่สีดำสีดำไม่โอเคสีดำนั้นนะมันคือวิถีชาวบ้านซึ่งเรากินดำเลยดำแล้วก็ใส่เข้าไปวันนี้ถ้าสมมติเราใช้ยาที่ทั่วโลกเขาบอกว่า CBD THC อ่ะหรือที่เขาบอกว่าไอ้รักษามะเร็งเรายังไม่รู้รักษาได้หรือเปล่าแต่เขาบอกว่ามันจะยับยั้งไม่ให้มะเร็งโตหรือแพร่ถูกต้องมันก็ต้องใช้คู่กันแต่วันนี้มันจะต้องเป็นน้ำใสๆนะเป็นออยใสๆเป็นออยใสๆคือตอนนี้เนี่ยเราเขาเรียกว่าเราหมดความสงสัยกับ3สิ่งของกัญชาของ CBD ครับอ่ะเราหมดความสงสัยของ3สิ่งก็คือ1 sleep ช่วยแน่ๆแน่นอน2สกินเพราะอะไรอินเฟลมลดการอักเสบ3เพนคอนโทรอันนี้เนี่ยช่วยแน่ๆ อันนี้คือเราไม่สงสัยแล้วแต่อย่างอื่นเนี่ยยังต้องรอผลวิจัยแต่ CBD กับสลีปและสกินมีผลแน่นอนและอีกอันนึงน่ะก็คือมันเคลียร์ขยะในสมองดังนั้นเนี่ยอาการลองโควิดที่เกิดจากที่เกิดการนอนไม่หลับเกิดซึมเศร้าเกิด PTSD ตัวแคนาบิสหรือว่ากัญชามีผลในการใช้หมดเลย รวมถึงการลดการอักเสบเพราะที่ฉันบอกไงว่าลองโควิดคือการอักเสบทั่วร่าง ลมพิษผื่นแพ้ใดๆอักเสบนอนไม่หลับกัญชาก็คือ CBD oil ก็คือสลีปกับสกินก็เต็มตรงๆเต็มๆดังนั้นเนี่ยมหาลัยในเมืองไทยเลยวิจัยสายพันธุ์กัญชาไทยกัญชาของไทยกันลอกไงแหละสายพันธุ์ของไทยเพราะว่าจริงๆแล้วอะเส้นอะไรอะลาติจูดลองติจูดเส้นลุงเส้นแหวงของไทยอะมันปลูกกัญชาได้ดีที่สุดเกือบที่จะที่สุดในโลกนะฉันบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเนื่องจากมันจะต้องใช้ดินทรายอย่างที่ผมคำถามคุณอย่าเพิ่งไปปลูกกันแล้วคุณเอามาใช้กันเองเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมฮะที่เขาบอกปลูกกัญชาอยู่ถึงไปอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬตรงริมแม่น้ำสงครามนครพนมสกลนครเพราะมันเป็นดินที่แบบว่าดินที่ดีชุ่มน้ำนึกออกปะแต่วันนี้มันไม่รู้ว่าตรงนั้นอ่ะเราเนื่องจากเราปลูกฝังว่ามันเป็นยาเสพติดมาหลายชั่วคนครับวันนี้เมื่อมันเป็นยาปุ๊บเนี่ยดินของพวกคุณอ่ะมีสารเคมีอย่างที่เขาบอกว่าถ้าสมมติดินของคุณเป็นสารเคมีมันจะดูดทุกอย่างไปหมดเลยนะถูกต้องจากประโยชน์กลายเป็นโทษเลยเป็นโทษเลยนะใช่นิดเดียวเลยครับคุณจะใส่ไอ้ปุ๋ยเม็ดปุ๋ยอะไรปุ๊บมันเป็นโทษทันทีเลยนะ